สวัสดีครับผมวงนะครับก็วันนี้นะครับกลับเข้ามาอยู่กันกับเกม Parapex นะครับผมกับตัวละครที่ชื่อว่านางอสรพิษนะฮะก็กลายเป็นซีรีส์ที่ร้อยวันพันปีจะมาทีแล้วนะคือผมจะเริ่มจากตรงไหนดีเริ่มจากตอนนี้เราอยู่กันที่แอค7แล้วนะครับท้ายแล้วจบแอค6มาก็ไปต่อเลยแล้วกันนะครับคือช่วงนี้มันเป็นอะไรไม่รู้แบบว่าตอนกลางวันอ่ะมันร้อนมากเลยนะนี่ก็แบบร้อนมากแล้วผมก็ไม่ค่อยอยากทำคลิปตอนกลางวันเพราะว่าแบบว่ามันร้อนเนี่ยแหละอยากจะนอนไม่ไหวแต่ก็เดี๋ยวไปดูผมลดเสียงก่อนโอเคแต่ก็ทำอะไรไม่ได้นะครับผมเพราะตอนคืนเราก็นอนไปแล้วมานอนตอนวันอีกตอนคืนก็ไม่หลับไม่นอนแล้ว อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของกล้องนะผมแบบจริงๆมันก็ปรับแป๊บเดียวแล้วนะฮะมันไม่นานแต่ผมไม่อยากจะปรับไปปรับมาเพราะตอนวันพอแสงมันเยอะเนี่ยคือมันก็ต้องปรับแสงกล้องอ่ะแล้วแบบบางทีเหมือนปัญหาไม่อยู่ตรงที่บางครั้งผมงงว่าแสงกล้องมันเป็นอะไรไม่รู้อ่ะมันเราเซตไปแล้วครั้งนึงอ่ะแล้วมันก็แบบมันก็เหมือนกลับไปเป็นก่อนหน้าที่เราเซตอ่ะแล้วเราก็ต้องมานั่งเซตใหม่ซึ่งพอมันเป็นตอนสตรีมเงี้ยก็ต้องมานั่งเซตตอนสตรีมมันก็แบบอาจจะทำให้มีปัญหาในบางจุดได้นะฮะแต่ก็นั่นแหละก็ต้องทำบ้างนะไม่งั้นก็กลายเป็นว่าไม่รู้ตัวนี้จะจบแบบหายไปเลยหรือว่าตายหรือว่ายังไงเมื่อเราเล่นฮาร์ดคอร์สักทีก็ต้องเล่นไปจนกว่าจะตายแหละครับตอนนี้เลเวลอัพแล้วนะฮะตอนนี้เลเวลเราอยู่ที่54นะครับผมเราจะอัพอะไรลืมแค่พอแบบนานๆเล่นทีเราก็จะไม่รู้ว่าตอนนี้ตัวละครเราไปในทิศทางไหนแล้วเราจะอัพอะไรผมจำได้คร่าวๆว่าเราจะอัพไปทางดิวิสใช่ไหมฮะวันนี้ตื่นมายังไม่ได้กินเลยเลยกำลังคิดอยู่ว่าตอนนี้จะกินอะไรดีในหัวมีอยู่3ออปชันตอนนี้ออปชันแรกคือมันร้อนมากไม่อยากออกไปไหนสั่งพิซซ่ามากินที่บ้านแต่ว่าออปชันนี้คือจริงๆอยากหลีกเลี่ยงแล้วผมก็รู้สึกว่าคือเรื่องของเงินด้วยเรื่องของเงินนี่อาจจะไม่มีปัญหามากนะแต่มันก็แบบกินพิซซ่าบ่อยๆอาจจะเป็นคือผมไม่หมายนะที่จะกินอาหารแบบราคาแบบมื้อละ500 พันแต่ขอให้มันคุ้มอะไรเงี้ยซึ่งผมรู้สึกว่าพิซซ่ามันไม่คุ้มแล้วก็แบบเรื่องของอะไรเรื่องของสุขภาพกินพิซซ่าบ่อยๆมันก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเพราะว่ามันไม่ได้อาหารครบ5โมงแต่ประเด็นคือตอนนี้มันร้อนแบบหลอมละลายเนี่ยคือถ้าออกไปข้างนอกนี่เหลวแน่นอนก็เลยแบบไม่อยากออกเนี่ยนี่เลยมาเป็นออปชันแรกออปชันที่2คือไปกินก๋วยเตี๋ยวหน้าปากซอยก็ออกไปข้างนอกแต่ว่าแป๊บเดียวคือไปกินก๋วยเตี๋ยวหน้าปากซอยแหละแล้วก็กลับแต่คือผมไม่ได้อยากกินก๋วยเตี๋ยวหน้าปากซอยมันมีก๋วยเตี๋ยวอยู่ร้านนึงที่ผมอยากกินมากแต่มันต้องนั่งรถไปประมาณแบบ15นาที20นาทีอะไรเงี้ยอันนี้เป็นออปชั่นที่3นะก็คือเป็นกินก๋วยเตี๋ยวเหมือนกันแต่ว่าแบบเป็นอีกร้านนึงแล้วต้องนั่งรถแต่มันอร่อยมันเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่ผมชอบอ่ะซึ่งก็ไม่รู้จะเลือกอะไรดีก็เลยมาทำคลิปก่อนเลยแล้วเดี๋ยวทำคลิปเสร็จอัพโหลดแล้วระหว่างอัพโหลดก็ค่อยคิดว่าเราจะกินอะไรระหว่างที่ไปที่มาที่ผมก็คิดได้อีกออปชันหนึ่งคือเราไปกินอะไรในห้างที่มันแบบว่าเย็นสบายเพราะว่าคือต่อให้เราไปกินก๋วยเตี๋ยวหน้าปากซอยอย่างเงี้ยตอนนั่งกินก๋วยเตี๋ยวอยู่มันก็ร้อนนะอยู่ในร้านก๋วยเตี๋ยวมันก็ร้อนแล้วก๋วยเตี๋ยวมันก็ต้องกินร้อนๆหน่อยใช่ไหมไม่ได้กินเย็นๆนี่ผมไม่ได้ลง
นี่มานานมากแล้วเนี่ยเดลฟ์เนี่ยคือขี้เรามันเต็ม125นานแล้วลงสักหน่อยไหมชิวๆวันนี้ชิวๆไป Farewell. จำไม่ได้ต้องกดอะไรอัพสกิลก่อนครับเราจะมาอัพเลือดนี่ไงตรงนี้มีเลือดใช่ไหมคือตอนนี้เน้นเลือดไปก่อนดาเมจมันโอเคก็เน้นเลือดไปก่อนตอนนี้เราอยู่ที่ความลึกระดับไหนแล้วระดับนี้อ่ะอันนี้มอนเตอร์เบล48ไปเก็บแร่สีฟ้ากันครับผมอัดคลิปประมาณบ่ายโมง35นะตอนนี้ผ่านมา6นาทีมีเวลาเยอะครับมืดเดี๋ยวผมเซฟแป๊บหนึ่งให้อันนี้เป็น F1 หรือ F2โอเคไปต่อตรงไหนดีอ่ะเก็บซัลเฟอร์ต่อซัลเฟอร์มันชื่อเจมว่าอะไรนะมันมีโวทาซิกกับโวทาซิกเป็นไออุ้ยเป็นในแร่สีเหลืองใช่ไหมส่วนแร่สีฟ้านี่จำชื่อไม่ได้ละโคเลมดองแร่สีฟ้าชื่ออะไรวะหรือว่าแร่สีฟ้าชื่อวอร์สิกผมว่าน่าจะแร่สีเหลืองที่ชื่อวอร์สิกอสูไรแร่สีฟ้าชื่ออสูไรต้องตั้งชื่อยากๆทำไมก็ตั้งชื่อว่าแบบบลูเจมกับเยลโล่เจมไปก็ได้นะหรือว่าบลูอะไรแร่แบบบลูมิเนอรัลเยลโล่มิเนอรัลบลูสโตนเยลโล่สโตนอะไรอย่างงี้ตั้งชื่อง่ายๆไม่ได้เหรอทำไมต้องแบบว่าชื่อหรูหราอู้ชิเก็บธนูมาสองดูสิเผื่อจะเป็นธนูดีเอามาขายก็ได้ไหนๆก็ส่องละเอามาขายซะหน่อยไปเราไปเก็บแร่อัสูไรกันต่อครับตะกี้ลูกอะไรน่ะเอ้ยชิดทำไมดีๆเหมือนแบบมอนเตอร์ใน
ในเหมืองนี่มันดุร้ายขึ้นก่อนหน้านี้ผมลงมามันก็ไม่ได้โหดหินขนาดนี้นะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอ้โหปรับผิดแล้วไอ้ลูกๆนั่นคืออะไรเนี่ยไอ้ลูกๆนี้มันดูอันตรายนะดูไปผมไม่มีนี่แล้วด้วยไม่มีภูไฟแล้วไหนเข้าแล้วที่ผมกดผิดไปกดภูไฟโยนเล่นไปสองครั้งนี่ถ้าโดน EMP นี่มีสิทธิ์ดาบสูงไหมเนี่ยคือเราไม่มีภูไฟโดน EMP ปุ๊บลดไฟดับเลื่อนลดรัวโอเคได้เออร์สไลด์มาอีกปริมาณหนึ่งครับขึ้นสู่ระดับน้ำทะเลดีกว่ามีอะไรให้เก็บอีกไหมโอเคเราขึ้นสู่ระดับน้ำทะเลแล้วที่ผมปรับผิดต้องปรับเป็น F2 กับ F3 ส่วน F1 นี่เดี๋ยวนะนี่ F1 โอเคโซ่อัพ be careful F2 ขายของมาครับin the lie กลับไปยังจุดที่เราวอร์ปมาแบบนี้มันมีเควสอยู่ให้หาสร้อยคอหรือแบบพ็อกเก็ตอะไรสักอย่างเราไปหาเดี๋ยวเราก็ได้รีสกิลอันหนึ่งมั้งถ้าผมจำไม่ผิดมอนเตอร์แบบนี้เรียกว่า50นี่ไงเจอแล้วเข้าทางไหนวะตรงนี้ครับทางขึ้นมอนเตอร์แลมันเริ่มแบบว่าต้องยืนยิงหลายๆดอกแล้วนะไม่ใช่แบบว่าชุดเดียวดอกละซิลเวอร์ล็อกเก็ตล็อกเก็ตแปลว่าอะไรอ่ะเหมือนแบบเป็นแนวแบบจี้ห้อยคอให้แบบมันเปิดออกมาได้อะเห็นออกปะเป็นอะไรที่เอาไว้ห้อยคอแล้วเปิดออกมาแล้วมีรูปคนนะประมาณนั้นนะผมไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรภาษาไทยผมตกภาษาไทยI'm not up to that just yet โอเคต่อกันที่แมป Crossroad ครับตรงกลางมี Waypoint อยู่แล้วเดี๋ยวเราก็เดินไปขวาล่างไปเอาแมปก่อนแล้วก็เดินขึ้นไปดันเจียนซ้ายบนเพื่อไปเปิดแมปแล้วก็ไปจัดมาริกาโล
อยไว้เราได้วอล์กกลับมาด้วยความรวดเร็วช่วงนี้ผมกลับมาติดแล้วก็นั่งเล่นเวลาผมกลับมาติดเกมเก็บเวลเนี่ยพอเล่นไปสักพักอ่ะมันจะเกิดคำถามกับตัวเองว่าเก็บเวลไปทำไมวะเก็บเวลไปก็ไม่ได้เอาไปทำอะไรแล้วก็จะเลิกไปยิงตลอดเลยแผ่นรับเอ็กซ์ไซด์ก็เหมือนกันตอนแรกมันก็ติดนะมันก็เล่นไปเรื่อยแต่พอเล่นไปสักพักอ่ะเดี๋ยวพอเริ่มมีคำถามในใจแบบเก็บเวลไปทำไมวะแล้วคำตอบที่ได้คือแบบก็ไม่มีอะไรถึงแม้ว่าจะเป็นเกมที่มี PVP ก็ตามมาอย่างแรกเนี่ยหรืออย่าง Black Desert เงี้ยคือเก็บเวลไปอ่ะมันก็ไป PVP ได้เว้ยแต่ทีเนี้ยประเด็นคือมันแบบเราเก็บเวลช้ามากอ่ะเราไม่ได้เก็บทั้งวันนะคือแล้วมันก็ต้องเป็นเกมที่เติมเงินในระดับนึงอ่ะผมว่าไม่ว่าจะเป็น Black Desert หรือ Ragnarok อ่ะมันถึงจะแบบ PVP สู้กับคนอื่นได้ไม่งั้นมันก็สู้ไม่ได้ส่วนที่ Paradise นี่ก็เก็บเวลสู้คนอื่นได้ก็จริงนะแต่ว่าไม่มี PVP หรือแบบคือมีมันก็มีอ่ะแต่ผมว่า PVP แพทเทิร์นซามันไม่ได้ทําสนุกเท่าแลกหรือ Black Desert ไงคือมันเหมือนว่าของ Black Desert เนี่ยมันเป็น Open World PVP ใช่ป่ะในบางจุดเนี่ยถ้าเราจะแบบไปเก็บเวลหรือไปหาของเนี่ยเราต้องสู้แบบคนอื่นอ่ะมันเหมือนมันมีจุดประสงค์ให้ต้องชนะนึกออกปะหรือแบบอย่างของแรงอะล็อกเนี้ยเวลาแบบไปคิววอร์เนี้ยคือถ้าเรายึดบ้านคิวเรายึดปราสาทได้อะมันจะแบบได้ของแล้วก็ได้ลงคิวดันใช่ไหมมันเหมือนมันมีจุดประสงค์ให้แบบให้เราสู้กับคนอื่นแล้วเราต้องชนะด้วยนะแต่สำหรับแพราเวกซ์ไซด์เนี่ยมันยังไม่มีจุดประสงค์ไงมันเหมือนแบบไม่รู้จะทำอะไรเอาเกมมีโหมด PVP มาให้ไป PVP กันแค่นั้นอะมันแบบมันฆ่าคนอื่นได้มันก็เท่านั้นน่ะมันอารมณ์ประมาณนั้นนะแล้วมันแบบมัน PVP มันไม่ได้บาลานซ์ด้วยฮะพอมันไม่ได้บาลานซ์เนี่ยมันกลายเป็นว่าถ้าสมมุติว่าของเรามันเทพสุดๆไปเลยมันก็ไม่สนุกอยู่ดีมันก็คือการไปฆ่าคนอื่นมันไม่ได้เป็นการไปสู้กับคนอื่นนึกออกป่ะเพราะคนอื่นไม่มีสิทธิ์ที่จะแบบตอบโต้กับเราเนี่ยถ้าเราเจอคนที่แบบเทพๆเหมือนกันของฟูเหมือนกันมันก็ไม่ได้มีเยอะเพราะคนส่วนใหญ่ที่เล่นแพทเทิร์นไซด์ก็เล่นแบบเปลี่ยนตัวละครไปเรื่อยๆอยู่แล้วอ่ะไม่ได้เล่นแบบเล่นให้ตัวใดตัวหนึ่งโผล่จัดๆไปเลยคือพอมานั่งคิดๆอย่างเงี้ยมันผมก็เคยเล่นเกมที่แบบ PVP แบบว่าไม่มีจุดประสงค์อะไรนะแค่ PVP เพื่อความมันอย่างแบบแร็กเถื่อนเงี้ยเมื่อก่อนผมติดแร็กเซิร์ฟเถื่อน PVP มากเลยไอ้ที่มันจะเป็นแบบมาถึงอยู่ในแมปอิสรูดอ่ะแล้วก็เวล99ใช่ไหมแล้วก็มีของขายบวกกันได้เลยตรงนั้นน่ะคือมันก็เป็นการ PVP เหมือนอย่างแพทเทิร์นไซด์ตรงที่แบบมันไล่จุดหมายมันแค่สู้กันอ่ะแต่ว่ามันแบบมันแฟร์ไงคือแต่ละอาชีพอ่ะมันมีแบบความได้เปรียบเสียเปรียบของมันอยู่มีข้อดีข้อเสียของมันอยู่ใช่ป่ะแล้วก็ของมันพอๆกันอ่ะถ้าไม่เจอเด็กเส้นหรืออะไรยังไงอ่ะคือทุกคนแบบใช้ของในระดับเดียวกันก็กลายว่ามันต้องใช้ฝีมือนะพอมันต้องใช้ฝีมือมันก็เลยเหมือนแบบมันสนุกก็จะเปรียบเหมือน .a ก็ได้มั้งครับทุกคนแต่ว่าเริ่มต้นมาถึงเท่ากันหมดเลยเนี่ยแล้วแบบต้องใช้ฝีมือเพื่อเอาชนะกันไม่ได้ใช้แบบเลเวลที่เยอะกว่าหรือของที่เยอะกว่าเพื่อเอาชนะโดยง่ายมันเป็นการต่อสู้มันไม่ได้เป็นการไปแบบเป็นทืบเด็กอ่ะคงจะเป็นประมาณนั้นหรอมั้งนะแต่ถามว่าเกมแนวนั้นเล่นได้บ่อยไหมมันก็ไม่ได้เล่นได้บ่อยขนาดนั้นนะมีแค่ .a เนี่ยแหละที่เป็นเกมแนวที่แบบ PVP แล้วผมเล่นได้บ่อยอาจจะเพราะว่า .a มันค่อนข้างซับซ้อนด้วยแหละคือมันไม่ได้ซ้ำๆอ่ะคือสุดท้ายแล้วแบบไอ้ Ragnarok Serve PVP มันก็เป็นอะไรที่ซ้ำๆอ่ะเพราะว่ามันก็มีอยู่แค่นั้นน่ะมีอยู่ไม่กี่อาชีพคือพอเราฝีมือเราแบบฝึกไปถึงขั้นตันแล้วมันตันง่ายไงมันแป๊บเดียวอ่ะเพราะความซับซ้อนมันไม่มีใช่ไหมมันก็เบื่อแล้วเลยกลายไปว่า .a เป็นเกมที่แบบ
เล่นได้นานแล้วก็มีตัวอย่าง Battle Ride อย่างเงี้ยถ้าใครเคยเล่นอ่ะ Battle Ride หรือ Battle Ride Champion อ่ะมันจะคล้ายๆ Dota A ครับแต่ว่ามันจะไม่มีการฟาร์มไม่มีการอะไรเลยคือมาถึงฮีโร่คุณมีสกิลครบแล้วก็บวกกันเลยแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็กลายเป็นว่ามันก็ไม่ได้แบบว่าน่าเล่นหรือว่าเล่นได้นานเท่า Dota A ในความรู้สึกผมนะเพราะสุดท้ายแล้วผมรู้สึกว่าสกิลแคปมันก็ยังไม่เท่า Dota A อยู่ดีสกิลแคปคือเหมือนแบบเวลาที่ต้องใช้ในการที่จะเล่นเกมนี้ให้แบบว่าเก่งแบบโคตรๆไปเลยมันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะคือ Dota A นี่แบบผมเล่นมาแบบ14ปีแล้วผมก็ยังรู้สึกว่าแบบแม่งยังห่างไกลกับแบบระดับท็อปอะแบบเยอะมากๆอะแต่ผมว่าแบบถ้าเป็นพวกแรงค์อะล็อกอะไรเงี้ยตอนนั้นที่ผมเล่นอะผมว่าแบบก็สู้ได้หมดนะเล่นมองอะไรเงี้ย1-1กับมองอะผมว่าแบบเล่นแชมเปี้ยน1-1กันอะเป็นอะไรที่วัดฝีมือที่สุดละต้องแบบชิงจังหวะกันมากๆอะถ้าเป็นอาชีพอื่นก็ไม่มีอะไรมากเพราะว่ามันไม่มีทริคอะไรหรือสกิลอะไรให้เราแบบว่าเล่นเหลี่ยมแพรวๆได้ไม่เหมือนมองมันมีแบบต้องเสกลูกแก้วต้องกดฟูรี่ใช่ปะแล้วต้องเสกลูกแก้วอีกรอบหนึ่งถึงจะอาชูได้แล้วมันจะมีมุดหลบอาชูแล้วก็ต้องกดรูวอสแล้วมีแบบตอนอาชูอย่างเงี้ยโดนในนี่โดนดูดลูกแก้วต้องอาชูว่าวคือมันชิงจังหวะกันเยอะหรือว่าแบบถ้าคุณกดผิดคุณกดไปคลิกตีเขาใช้เบสสต็อปมาโดนอาชูสวนได้เหมือนกันแต่ว่าจริงๆถ้ามองเบสสต็อปมองด้วยกันไอคนที่โดนหยุดมันก็อาชูได้เหมือนกันนะถ้าผมจำไม่ผิดมันเหมือนมีทริคเยอะแล้วมีบอดี้รีโลอะไรอย่างเงี้ยเซจผมว่าเซจก็เป็นอีกมีมองกับเซจเนี่ยแหละที่แบบหมายถึงไฮคลาสอ่ะนะคือแชมเปี้ยนกับสกอล่าที่แบบผมรู้สึกว่ามันแบบมันกดสกิลกันมันสกอล่ามีหลายอย่างมันมีแบบดิสเปลเอาไว้ดิสเปลให้มองหลุดออกจากฟูรี่ได้พอหลุดออกจากฟูรี่ปุ๊บมันจะอาชูไม่ได้ฮะแล้วก็แบบถ้าแบบใครไล่เวทใส่ตัวเองก็จะมีสกิลแบบแคนเซิลเวทอ่ะทำให้แบบว่าไล่แล้วไม่ได้อะไรหรือว่าใครที่แบบยืนไล่สตองการ์ดอะไรพวกนี้พวกเวทลงพื้นก็แคนเซิลได้อีกก็มีหลายอย่างเพราะว่าดึงถึงตอนนั้นแล้วก็แบบสนุกดีนั่งเล่นทั้งวันผมจำได้ตอนปิดเทอมอ่ะไม่ทำอย่างอื่นเลยเล่นแต่แร็กล็อก PP อย่างเดียว PP ทั้งวันแล้วแบบใน account นึงอ่ะมันต้องมี3ตัวต้องมีแชมเปี้ยนมีสกอล่าแล้วก็มีอัลเคมิสต์ไฮคลาสชื่อว่าอะไรนะคือแชมเปี้ยนอ่ะมันจะเคาน์เตอร์อัลเคมิสต์เพราะว่าไอ้ปลาขวดอ่ะมันถูกพีนูมากันได้ใช่มั้ยคือถ้าเราปลาขวดแล้วพีนูมากันปุ๊บจบละคือถ้าสมมุติว่าในห้อง PVP มันมีแชมเปี้ยนอยู่ผมก็จะไม่เล่นอาร์เชมิสแต่ถ้าสมมติไม่มีแชมเปี้ยนอ่ะเล่นอาร์เชมิสสบายปลาขวดต้องตายหมดเพราะว่าส่วนใหญ่มันอัพวิทกันคือเวลาวิทเยอะๆยิ่งโดนขวดแรงแล้วก็ถ้าสมมติมีแชมเปี้ยนเยอะๆเงี้ยก็เล่นเสดแต่ถ้ามีแชมเปี้ยนน้อยๆแต่พอมีก็เล่นแชมเปี้ยนเปลี่ยนไป3ตัววนไปเรื่อยๆดุกดิผมไม่ค่อยเล่นแบบอาชีพอื่นนะพวกแอดฮันเตอร์หรือไนท์ไม่ค่อยเล่นผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีอะไรเหมือนแบบแค่หาจังหวะอร่อยก็ได้แอดกับฮันเตอร์ส่วนไนท์ก็แบบยืนถึกๆไปแต่ว่ามันจะหลอดไนท์มันจะเล่นได้บางสายอะสายเบอร์เซิร์กอะแล้วก็ไปไล่ฟันเขาโหดเหมือนกันนะถ้าแบบใช้การ์ดดีๆอัพสแตทดีๆอะไรเงี้ยก็ไปไล่ฟันเขาได้เหมือนกันแล้วก็คือรู้สึกว่าไนท์มันจะมีสกิลบล็อกวะที่แบบต่อยแล้วติดบล็อกอ่ะถ้าจำไม่ผิดนะมีโอกาสรอด
แต่สุดท้ายคือก็โดนปลาไฟอยู่ดีโดนปลาไฟเละส่วนวิสาดนี่แบบวิสาดผมว่าคือ PVP มันต้องไปเป็นตี้แต่แบบส่วนใหญ่ไอ้พวกเซิร์ฟ PVP มันเล่นกันไม่กี่คนนะแล้วก็เล่นกันแบบเดียวๆกันหมด Free for all มันสนุกมีอะไรอีกผมจำไม่ได้มันมีอาชีพอะไรอีก Blacksmith Blacksmith ใช้ไอ้เนี่ยใช้พุ่งรถอ่ะก็แรงเหมือนกันแล้วมันมีโอกาสติดสตันด้วยใช้พุ่งรถไปพูดมานี่ขึ้นมาอีกเวลหนึ่งนะแล้วผ่านไปครึ่งเวลแล้วเก็บเวลเพลินๆมันก็ไวเหมือนกันนะตอนแบบไม่ได้แบบเวลสูงๆอ่ะแป๊บเดียวขึ้นแป๊บเดียวขึ้นเราได้แผนที่มาแล้วฮะแล้วเราไปเปิดแผนที่แล้วไปเลยมาริโกโลซึ่งมาริโกโลนี่ก็ต้องระวังหน่อยค่อนข้างอันตรายโอเคจะได้เลือดแล้วต้องคิวน้องผีโดนเคิร์ทมันไม่ตายแน่แหละมันต้องล่างสลายไปก่อนที่มันจะเรื่องหมดแน่เลยพี่ล่างสลาย You there Let me bend your air for a moment เอาไปทำไปเวกันสักหน่อยครับกี่โมงเนี่ยโอ้แพมไปแพมมาครึ่งชั่วโมงแล้วแป๊บเดียวเองเวลาผ่านไปไวจริงฮะเวลาที่เราแบบมีความสุขผ่านไปไวเหลือเกินแป๊บๆครึ่งชั่วโมงแป๊บๆชั่วโมงนึงเวลาแบบมีความทุกข์นะเวลาต้องผ่านไปช้าเหลือเกินเครื่องเปิดแมปมันอยู่กลางแผนที่เจอขี้อีกแล้วขี้เต็มอีกแล้วเป็นตัดสินใจแล้วผมไปหาอะไรกินที่เซ็นทรัลดีกว่าร้อนจ๊าดเลยตอนนี้เรามีอัสไรอยู่อัปเกรดให้เก็บขี้ได้เยอะขึ้นลืมไปไม่มีพลุสร้างพลุด้วยตรงนี้มีอะไรเนี่ยวาวเอาโพสต์ว่าเรามาเก็บแร่ตรงนี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวต้องอัปเกรดเรื่องแสงสว่างอีกครับกับเรื่อง darkness resistance ค่อนข้างน้อยละแสงสว่างมันเริ่มแบบไม่ค่อยดีแล้ว
เฮ้ยโดนอะไรทำไมเดินไม่ได้เมื่อกี้โอเคครับเฮ้ยของเต็มแล้วเหรอไอ้ของก่อน Stay in the lot Stay in the lot ดูต่อครับตรงนี้มี currency ด้วยดูซิมีอะไรเอ่ยแบบนี้ไม่ได้นะอยู่หายไปครึ่งหลอด The fuck ต้องมากดศพตรงนี้ไม่รู้ต้องกดทำไมรู้แค่ว่าต้องกดเก็บให้หมดเลยครับเก็บให้หมดเลยเอ้ยชิตเดี๋ยวฟักเก็บโอ้ยชิตเก็บโอ้ยชิตดอกอย่างเยอะมีตรงไหนไหมกล่องมีแค่นี้โอเคไปสำรวจด้านซ้ายต่อเพื่อที่จะเอาแร่อาซูไรท์มาเนี่ยมันมืดมากแล้วเนี่ยมันเป็นไม่ได้แล้วอย่างมืดเลยเก็บแรกโอเคเ
ตัวอะไรปล่อยพลังขึ้นเต่าตรงนี้ไอตัวนี้ตามมาแต่ต้นทางแล้วไม่ยอมตายทีเสียชีวิตไปซะไปต่อครับโอเรียนจะดองแล้วเช็คใหม่ก่อนดูอัพแล้วเก็บโลเวลอัพที่หวังไว้ถึงเส้นชัยถึงปลายฝันที่อะไรพร้อมกับฝันที่หวานเหรอถึงปลายฝันที่หวานหอมไปไงต่อเราเริ่มที่อะไรนะโอ้ยชิดเก็บของต้องมืดตื้อทำไมต้องเป็นคำว่าตื้อใครพอจะแบบจินตนาการหรือสาเหตุได้ไหมฮะว่าแบบไอ้คำว่าตื้อมันมาจากไหนแล้วคนแรกที่พูดมันพูดกับใครแล้วคนที่ได้ยินครั้งแรกมันเข้าใจไหมว่ามืดตื้อเนี่ยคือแบบโคตรมืดหรือว่าแบบอะไรของมือมืดตื้อคุณลองจินตนาการดูสมมติว่าแบบเพื่อนคุณพูดคำนี้กับคุณอะแบบสมมติคุณถามเพื่อนคุณเอ้ยในห้องมันมืดหรือเปล่าอ่ะปิดหน้าต่างปิดผ้าม่านอยู่มืดหรือเปล่าเพื่อคุณตะโกนกลับมาแบบมืดตื้อเลย คุณแบบอะไรคือมืดตื้อสรุปแล้วมืดตื้อคือมืดหรือไม่มืด ผมแบบผมจินตนาการไม่ออกเลยนะว่าไอ้คนที่ได้ยินเขาว่ามืดตื้อคำแรกมันรู้สึกยังไงรู้สึกแบบมึงเมคคำขึ้นมาได้แบบ มึนงงมากจะเมคคำก็เมคคำให้มันดีๆหน่อยหรือว่ามืดตื้อ
เดี๋ยวนะเข็มขัดนี่ยังไงคือเข็มขัดนี้มันไม่บวกเลือดนะแต่มันบวกกันธาตุ2ธาตุแล้วมันบวกขวดเลือดกดแล้วฮีลเลือดแรงขึ้นแถมเด้งเลือดไวขึ้นด้วยน่าใช้อยู่นะเนี่ยจริงๆแล้วเดี๋ยวดูกันธาตุสิเลือดหาย200โหแต่หายเยอะเหมือนกันนะแต่คือตอนเนี้ยผมว่าเลือดหาย200มันไม่มีปัญหาอะไรหรอกเพราะว่าเลือดเรา 2,400 เนี่ยก็ไม่น่าจะมีตัวอะไรแบบทุบเราทีเดียวตายแล้วพอเรากดขวดเลือดแล้วเลือดมันเด้งเร็วขึ้นมันกลายเป็นว่ามันทำให้เราปลอดภัยขึ้นด้วยหรือเปล่าเพราะประเด็นคือมันได้กันธาตุด้วยไงที่เสียไปคือเลือดกับสเตรนท์แล้วก็ global physical damage ซึ่งสเตรนท์กับ global physical damage ไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่ตอนนี้สเตรนท์เราอยู่ที่98หมดแต่ว่าจริงๆก็ช่างมันผมว่าเดี๋ยวเอาไว้ก็เจอจะขัดดีกว่านี้เฮ้ยบวกเลือดเยอะบวกกันธาตุเคออสบวกกันไฟด้วยStay in the lodgeโอ้โหผมไม่น่าขายเข็มขัดตะกี้เลยถ้าขายถ้าใส่เข็มขัดตะกี้นะกันธาตุอื่นก็เต็มแล้วกันธาตุไฟก็เต็มด้วยแล้วเลือดก็ไม่ลดเพราะว่านี้บวกเลือดฟัคไอ้ใหญ่ๆโอ้ตะกี้น่าจะแบบลองใส่ดูก่อนเฮ้ยเดี๋ยวลืมอัปเกรดเลยไม่อัปเกรดก่อนเดี๋ยวผมลืมอัปเกรดเรื่องไรเดียสเก็บให้หมดอัพอะไรได้อัพหมด Stay in the light Stay in the light เดี๋ยวอัพอีกแล้วมาถึงเครื่องเปิดแมปครับ Hello to you, great dreamer ลุยมันเริ่มดูร้ายขึ้นเรื่อยๆมันเริ่มตีแรงขึ้นต้องเริ่มหลบสกิลละก่อนหน้านี้ยืนแทงได้แบบสบายใจเฉยไม่ต้องหลบละไปต่อเลยนะครับไม่ต้องสำรวจอ
เก็บผมทีโอ้ยบ่าย 2:20 เหลือเวลา15นาทีโดยประมาณทีนี้ผมไม่รู้ตัวเลยนะผมเลือดไหลเลือดหายไปครึ่งหลอดแล้วกว่าจะเห็นตายผมนึกถึงภาพเก่าๆตัวเก่าที่ตายไปก็เพราะเลือดไหลนั่นแหละสี่ห้องมาริกาโร่แล้วครับเรียกเพื่อนก่อนเข้าไปคนเดียวเหงาเซอร์บราเดอร์แทงแบบไม่เกรงกลัวหน้ามืดยืนแทงแบบไม่เกรงกลัวหน้ามืดไม่ได้แล้วถ้าจะหนักขนาดนี้มีโคเรมดองแล้วน่าจะมีดันเอเซเดนซี่อยู่นะแบบนี้นี่ไงเดี๋ยวนี้ฮะThank you.
ครบแล้วเราลงแลบระดับ2ได้แล้วแต่ว่ารอให้เรื่องเยอะกว่านี้หน่อยแล้วกันนะงานท่าก็ยังไม่เต็มด้วยยังไม่อยากเสียมลงเท่าไหร่ไม่ต้องไปยุ่งกับมันปล่อยไปโยจ้าไปแล้วทำไมเจอผีบ่อยจังเจ็บผมที่เจ็บผมที่ได้ในระดับหนึ่งนะถ้าเจอมอนสเตอร์แบบไม่ใช่บอสหรือแบบแรงบอสโหดๆมันก็พอแทงได้ถือว่าเป็นประโยชน์เนี่ยพอยืนแทงได้อยู่ให้เราแบบยืนลอยจากระยะไกลได้ที่แล้ว Another noise spine เฮ้ย2ก้อนติดใครท้องเสียแถวนี้ This is good ไปฆ่าบอสกันรออยู่ทางนี้โคเลมบวกกับโคเลมเราชนะว่ะโคจัดเกรงกลัวอยู่แล้ว
ไรวะTurn away the tyrant's face, and kingdom end without a trace. Goodbye. แบบนี้น่าจะมีเวฟพอยต์อยู่นะถ้าผมจำไม่ผิดอันนี้ มาถึงมีเวฟพอยต์เลยกลับบ้านไปขายของก่อนYou truly. Shit. The end of learning. ของเต็มมีอะไรดีๆบ้างบวกกันท่าเยอะนะแต่ว่าเลือดน้อยแล้วก็ไม่ใช่เสื้อหลบหลีกนะฮะJourney well. Go with courage. ได้บุญฟรีมาอันหนึ่ง ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ บวกเลือดโอเคแต่ว่าดันท่าน้อยKeep your life to go with this village. มาเอานี่ก่อน เดี๋ยวเราลืมได้เวลอีกเวลหนึ่งนี่เวลก็จะอัพแล้วเดี๋ยวจะอัพอันนี้ปุ๊บก็เลือดประมาณ 2,800 กว่าแล้วนี่ถ้าแบบเปลี่ยนแหวนบวกเลือดเยอะกว่านี้ก็น่าจะ 3,000 ละตอนนี้ซองธนูเราก็จริงๆบวกเลือดไม่ได้เยอะนะแถมการท่าน้อยอัพเกรดได้นะครับแหวนวงนี้อัพเกรดได้ถุงมือโอเคอยู่เข็มขัดนี่ก็ถ้าเจอเข็มขัดบวกเลือดแล้วก็บวกการธาตุด้วยก็เปลี่ยนได้รองเท้าก็บวกเลือดไม่เยอะหมวกก็เช่นเดียวกันประเด็นคือสร้อยเนี่ยผมอยากใส่สร้อยนี้นะเพราะว่ามันแบบมันบวกสแตทบวกการธาตุมันจะไม่บวกเลือดแต่มันได้ดูดเลือดด้วยผมรู้สึกว่าดูดเลือดค่อนข้างโอเคเลยสำหรับณปัจจุบันมันช่วยได้ในระดับหนึ่งมันทำให้ดูดเลือดเร็วขึ้นด้วยแล้วตอนที่ดูดเลือดอยู่ทำให้ได้เปรียบเพิ่มขึ้น 33% แต่ว่าข้อเสียอย่างเดียวคือไม่มีเลือดซึ่งแบบผมว่าไม่เป็นปัญหาอะไรเท่าไหร่นะตอนนี้นะก็โอเคครับคลิปนี้ก็หมดเวลาลงแล้วฮะมาถึงแอค7ประมาณเกือบจะจบแล้วจริงๆแอคนี้มันไม่ได้ยาวมากแต่ผมว่าจะจบแอคนี้แล้วคลิปหน้าก็อาจจะลงแล็บเดี๋ยวดูก่อนนะครับหรืออาจจะแบบรอให้เลเวลเยอะกว่านั้นอีกสักหน่อยนะฮะยังไม่ชัวร์เหมือนกันแต่คือถ้าสมมุติว่าเราลงแล็บแล้วเราได้อันนี้มาเนี่ยเราจะเริ่มต้องหาธนูใหม่แล้วไม่ก็จริงๆธนูเก่านี่ก็อาจจะยังใช้ได้แต่ว่าจะเปลี่ยนจากมิราดอาร์เชอร์เป็นพอยซันแฮนด์นะฮะเปลี่ยนเป็นพอยซันปุ๊บก็น่าจะใช้คอมโบกับไอ้ Ascendancy Point อันใหม่ที่จะได้มาแบบสบายๆแล้วก็อีกอันนึงคือนี่เซตอัพที่เราวางไว้ตั้งแต่แรกเลยก็คือ Barrage Withering Touch Greater Multiple Projectile แล้วก็ Range Attack Totem ซึ่งก็ไม่มีช่องใส่ถ้าจะใส่ก็ใส่ที่รองเท้าหรอมั้งทำให้เป็น4รู3เขียว1แดงไม่ก็หาหมวกใหม่มาคือตอนนี้หมวกอันนี้มันเป็นหมวก Energy Shield ไง Hello. ว่าไปก็ลองดูไหมมีหมวก Evasion มาคลาสไม่เอ่ยนะหมวกเวล55ลองมาคลาสเล่นดูครับไม่แน่เผื่อปุ๊บได้ของดีกดไปสักหนึ่งป้าบสิไม่ค่อยดีเท่าไหร่บวกเลือดน้อยไปนิดให้อีกสักหน่อยนะโอ้ยบวกเลือดเยอะอีเวชั่นก็มาอินก็มีแต่ไม่มีการท่าแต่ว่านี้การท่ามันก็ไม่ได้เยอะนะใช่การท่าก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่หน้าใสนะเนี่ยThank you.
ใส่เลยแล้วกันใจเร็วด่วนได้ในที่สุดเราก็ได้มาแล้วสำหรับโทเทมบาราจมิเตอร์ที่จะเอามาช่วยทำให้ดาเมจเราเพิ่มขึ้นประเด็นคือตอนนี้เรื่องการท่าเราจะทำอย่างไรดีการท่าเราขาดนะถ้าเราถอดแหวนนี้อยู่ก็จะขาดน้ำแข็งกับสายฟ้าอย่างเยอะเลย Greetings Farewellอันนี้มีแหวนกันไฟกับสายฟ้าอยู่ไม่มีแหวนกันน้ำแข็งเลย Go with the spirit ผมมีเจมเผื่อไว้ไหมเจมสีเขียวGreetings. สีเขียวได้กันสายฟ้าKeep your life to your own. การสายฟ้าก็ได้เหมือนกันผมนึกว่าสีเขียวได้กันน้ำแข็งเลย Keep your life to your own. Fuck. What the fuck is this? This is shit. Greetings.Till next time, shall we keep saving? พอแล้วไปดูแอคอื่นกันดีกว่าดูแอคอื่นจะมีแหวนกันน้ำแข็งไม่ก็กันสายฟ้าไม่มันไม่มีแหวนกันน้ำแข็งเลยอ่ะเอ้ยกันสายฟ้า30บอกเอื้อนได้กันน้ำแข็งด้วยได้เด็กด้วยได้มานาด้วยโอเคถือว่าเป็นอัปเกรดแล้วนะการน้ำแข็งลดลงมาแต่การสายฟ้าเพิ่มขึ้นเยอะเลยการน้ำแข็งลดนิดเดียวพอใจแล้วเลิกแล้ววันนี้ได้กดใช้แร่ที่อุตส่าห์สะสมมาเล็กๆน้อยๆก็รู้สึกดีก็วันนี้เท่านี้แหละฮะเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ